สวัสดีครับอุ้ยกล้องจะตกโอเคแล้วก็อันนี้ถ้าก็เท่ากับเปิดเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองจะใส่ฟิล์มให้ดูเลยกันถ้ามันขึ้น E อย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไอ้นี่อยู่นะเออร์เลอร์มันแสดงว่ามันไม่มีฟิล์มวันนี้ก็เป็นปรับโฟกัส2ระยะนะอันนี้ก็มีแฟลชออกจะปิดแฟลชก็ได้นะครับก็กดเลือกเอาตรงนี้หรือว่าเป็นออโต้เนี่ยก็จะแสงมากพอมันก็จะไม่กดถ่ายให้เราปึ๊บฝรั่งมาตรงนี้ปึ๊บเลื่อนอันนี้นะครับก็ออโต้ก็ง่ายๆมันกินฟิล์มแล้วแล้วก็แปะประมาณนี้พอนะอันนี้เป็นฟิล์มเทสนะเดี๋ยวเทสการทำงานให้ดูมันยังกินฟิล์มดีอยู่ปึ๊บมันเลื่อนเข้าไปแล้วขึ้นเลข1แล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วปึ๊บนี่เขาก็ตรงตัวก็นับนะครับปึ๊บจะมีไฟสีแดงออกอยู่พอเวลาเรากดถ่ายยังไม่มีฟิล์มก็ระวังแฟลชเข้าตานะแสบตาถ้าโดนเยอะๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับโอเคนับเวลาทำงานครบถ้วนไม่มีปัญหาตอนนี้ก็เดี๋ยวขอปิดก่อนปุ๊บผ่านตรงนี้นี่ลองเปิดเลข3เลข4แล้วเดี๋ยวผมขอหาอะไรมาจิ้มมันก่อนเพื่อให้ดูว่ากรอฟิล์มทำงานดีสักครู่นะครับนี่เดี๋ยวกดไม่อันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าถ่ายครบหมดแล้วมันจะกอกลับให้เองหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วรุ่นนี้ก็เทสให้ดูว่าถ้าเกิดถ่ายครบหมดแล้วถ้าเกิดมันไม่กอกลับให้นะครับเราก็กดมันได้นี่มันก็จะกอฟิล์มให้ตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคอมแพกสัญลักษณ์เนี้ยก็คือเป็นที่กอฟิล์มกลับหมดเลยปิดฝาหน้าไหนวะปุ๊บกอกลับครบหมดแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ